เจ้าสาวหอบสินสอด12ล้านยกขันหมากขอหนุ่ม2022แล้วไม่จำเป็นต้องรอเจ้าสาวยุค2022หอบสินสอด12ล้านยกขันหมากขอหนุ่มแต่งงานเจ้าสาวเผยตัวเองและฝ่ายชายร่วมฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันมากมายไม่อยากรอขอเซอร์ไพรส์เมื่อเวลา 8:29 น.วันที่13มีคอที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหรือใครจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้กำหนดจัดพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวพิชยาพานมัยหรือใบหลิวอายุ33ปีและนายพานุพงษ์เทพาจันทรักษ์หรือนิกกี้อายุ33ปีซึ่งเป็นคู่บ่าวสาวอีกหนึ่งคู่ที่มีการจัดพิธีมงคลสมรสในวันนี้แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือฝ่ายเจ้าสาวเป็นผู้หอบสินสอดทองหมั้นยกขบวนขันหมากมาสู่ขอฝ่ายชายต่างจากคู่อื่นๆที่จะเป็นเจ้าบ่าวยกขบวนขันหมากมาขอเจ้าสาวโดนทันทีที่ถึงฤกษ์มงคล 8:29 น.นางสาวพิชยาพานมัยหรือใบหลิวพร้อมญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงและเพื่อนเจ้าสาวได้ตั้งขบวนขันหมากพร้อมสินสอดทองมั่นมูลค่ารวมกว่า12ล้านบาทโดยมีทั้งเงินสดจำนวน2ล้านบาทเครื่องเพชรและทองคำรวมมูลค่า 500,000 บาทโฉนดที่ดินที่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเนื้อที่5ไร่มูลค่ากว่า 500,000 บาทรถยนต์เก๋ง BMW Series 3ป้ายแดงราคา 2.8 ล้านบาทบ้านพร้อมที่ดินในหมู่บ้านพาพิรมจำนวน1หลังราคา7ล้านบาทยกขบวนขันหมากแห่เข้าไปสู่ขอฝ่ายชายตามรูปแบบประเพณีของไทยซึ่งก็จะมีทั้งการผ่านด่านประตูเงินประตูทองที่ฝ่ายหญิงจะต้องพิสูจน์รักแท้เพื่อเข้าไปหาฝ่ายชายให้ได้ซึ่งมีทั้งหมด5ประตูเมื่อผ่านทั้ง5ด่านแล้วก็เข้าสู่พิธีมั่นที่ทั้งสองฝ่ายต่างสวมแหวนเพชรซึ่งกันและกันสร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายและเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่งนางสาวพิชยาพานมัยหรือใบหลิวเจ้าสาวกล่าวว่าการที่ตนเองเป็นฝ่ายยกขบวนขันหมากขอแต่งงานนั้นก็อยากจะให้เป็นเซอร์ไพรส์แก่ฝ่ายชายโดยได้ปรึกษาญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วโดยทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรสามารถทำได้เพราะก็ยังเป็นพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากฝ่ายชายแสดงความรักเป็นฝ่ายหญิงเป็นผู้แสดงความรักแทนโดยก่อนหน้านี้ตนเองและฝ่ายชายเริ่มคบหากันมาก็นาน8ปีแล้วฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันจนมีกิจการร้านอาหารในเมืองขอนแก่นและธุรกิจอื่นๆทำให้รู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีมีฝ่ายชายคอยช่วยเหลือเคียงข้างมาตลอดและประสบผลสำเร็จด้วยกันฝ่ายชายกับตนเองก็คิดเรื่องแต่งงานมานานแล้วแต่ยังหาโอกาสเหมาะไม่ได้ตนเองจึงอยากจะเซอร์ไพรส์เป็นฝ่ายแสดงความรักก่อนโดยการยกขบวนขันหมากไปขอฝ่ายชายเองซึ่งสินสอดทองมั่นทุกบาททุกสตางค์ตนเองและฝ่ายชายร่วมกันหามาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งครอบครัวของเราสองคนก็เห็นด้วยและในอีกมุมหนึ่งตนเองก็มองว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปมากไม่จำเป็นว่าฝ่ายชายจะต้องเป็นคนยกขันหมากมาขอแต่ฝ่ายหญิงก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะที่คุยกันเรื่องแต่งงานก็มีแค่คุยกันไว้ไม่ยอมมาขอสักทีและมองดูเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างก็ยังโสดว่าที่เจ้าบ่าวก็ไม่ยอมขอสักทีจึงเป็นอีกเหตุผลที่ยกขันหมากไปสู่ขอเองเพราะไม่อยากรออีกแล้วจึงได้หาฤกษ์ที่ดีและจัดการสู่ขอเจ้าบ่าวในวันนี้นางสาวพิชยากล่าวทางด้านนายพานุพงษ์เทพาจันทรักษ์หรือนิกกี้เจ้าบ่าวกล่าวว่าตื่นเต้นดีใจและรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากที่ใบหลิวมาขอแต่งงานในวันนี้เรื่องแต่งงานก็คุยกันมาตลอดแต่ไม่คิดว่าฝ่ายหญิงจะจัดการรวดเร็วขนาดนี้ตนเองก็ไม่ขัดข้องจัดไปทันที
และก็มองว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดเราเข้าใจประเพณีไทยว่าเจ้าบ่าวต้องไปขอเจ้าสาวแต่งงานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรักเพราะเรารักกันก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรมากอีกทั้งยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วและครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ไม่ขัดข้องทุกอย่างลงตัวถือว่าเป็นวันมงคลที่สุดในชีวิตอีกเหตุการณ์หนึ่งเลขารมว.ยุติธรรมชี้คดีแตงโมต้องชงบอร์ดพิจารณาหากยื่นดีเอสไอสอบเลขารมว.ยุติธรรมชี้หมอพรทิพย์ร่วมชนสูตรศพแตงโมไม่ได้แต่ร่วมสังเกตการได้เผยจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ต้องเสนอบอร์ดพิจารณาวันที่13มีนาคม2565ว่าที่ร.ต.ธนกฤษจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนางพนิดาศิรยุทธโยธินมารดาดาราสาวแตงโมจะยื่นหนังสือขอให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมชันสูตรศพอีกครั้งเนื่องจากมีข้อสงสัยหลายประเด็นว่าหากญาติต้องการให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชันสูตรศพก็ต้องยื่นเรื่องมาที่กระทรวงยุติธรรมผู้มีสิทธิ์ยื่นคือแม่และพี่ชายของแตงโมจากนั้นกระทรวงยุติธรรมจะสั่งการไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมาร่วมชันสูตร3คนซึ่งเป็นแพทย์ที่จบการศึกษาทางด้านนิติเวชมาโดยตรงและอาจมีผู้สังเกตการร่วมเลขายุติธรรมผมจะเข้าร่วมสังเกตการเพื่อดูขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เช่นกันส่วนที่ญาติต้องการให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนาสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และสมาชิกวุฒิสภาร่วมชันสูตรด้วยนั้นคงไม่สามารถทำได้แต่สามารถเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการได้หลักการตรวจพิสูจน์ต้องตรวจกว้างเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเช่นจมน้ำเสียชีวิตหรือถูกทำให้เสียชีวิตก่อนจมน้ำว่าที่ร.ต.ธนกฤษกล่าวต่อว่าประเด็นที่มีความสงสัยและขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมนั้นจะตรวจสอบว่ามีความสงสัยประเด็นอะไรบ้างเช่นบาดแผลจะบ่งชี้ว่าเกิดจากอะไรเกิดจากใบพัดหรือไม่ซึ่งต้องพยายามตรวจพิสูจน์บาดแผลรวมถึงเหตุใดดวงตาถึงปูดบวมแต่ปัญหาคือหลักฐานบางอย่างสูญเสียสภาพเดิมทำให้ยากต่อการชันสูตรเช่นศพอาจเน่าเปื่อยหมอพรทิพย์ส่วนประเด็นที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ตรวจพิสูจน์ไปแล้วนั้นบางอย่างต้องตรวจซ้ำเช่นกระเพาะปัสสาวะมีปัสสาวะหรือไม่มีร่องรอยหรือบาดแผลอื่นหรือไม่รวมถึงมีสารเสพติดหรือไม่บางอย่างต้องตรวจซ้ำๆเพื่อให้ได้หลักฐานตรงกันแต่หากผลชันสูตรแตกต่างกันหลักการขณะนี้ยังต้องใช้ผลชันสูตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจคดีแตงโมหากญาติยื่นขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สอบสวนคดีและสาเหตุการเสียชีวิตมาในคราวเดียวกันก็ต้องแจ้งประเด็นที่ติดใจด้วยจากนั้นจะประสาน DSI นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขคดีพิเศษหรือไม่ต้องนำผู้เชี่ยวชาญจาก DSI มาช่วยตรวจสอบก็จะสั่งการไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางญาติตายได้ยื่นคำร้องขอเยียวยากับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตอมลั่นคืนสุดท้ายสุดเศร้ายังกล้าฉกกระเป๋าหรูใบเตยเอามาคืนดูวงจรปิดจะเดือดร้อนอย่าทำแบบนี้เลยดูวงจรปิดจะเดือดร้อนอะตอมลั่นงานแตงโมคืนสุดท้ายโศกเศร้าวอนคนขโมยกระเป๋าหรูใบเตยเอามาคืน
เอาเงินไปก็ได้ขอกระเป๋าเอามาคืนใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันเพิ่งโพสต์ภาพร่วมในงานอาลัยแตงโมภัทรธิดานิดาพร้อมเผยภาพร่วมเฟรมหน้างานพร้อมแคปชั่นว่ามาส่งพี่สาวนะคะไปอยู่ในที่สุขสงบในอ้อมกอดของพระเจ้าในอ้อมกอดของพ่อโสไม่ต้องห่วงและเป็นทุกข์กับเรื่องใดๆอีกแล้วพี่สาวเหนื่อยกับชีวิตมามากแล้วสู้กับชีวิตถึงที่สุดแล้วได้เวลาพักแล้วนะพี่สาวแอดเมลอนp.official ล่าสุดอะตอมสัมพันธภาพเพื่อนสนิทแตงโมโพสต์ภาพกับใบเตยพร้อมแจ้งข่าวใบเตยถูกขโมยกระเป๋าขณะมาร่วมงานแตงโมว่าไม่ได้เจอน้องนานมากครับน้องบอกคิดถึงนะพี่คิดถึงวันเก่าๆของพวกเราเนอะพี่อะตอมดีขึ้นยังเห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วเป็นห่วงพี่มากดีที่ยังฟื้นมาคุยกันได้อีกครั้งนะพี่หลังจากนั้นไม่นานน้องไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงและออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวลืมกระเป๋าถือไว้ในห้องน้ำแป๊บเดียวเข้าไปหาในห้องน้ำกระเป๋าน้องหายทีมงานหาเท่าไหร่ก็หากันไม่เจอขอฝากไปถึงผู้ที่เอากระเป๋าน้องไปและเห็นโพสต์นี้นะครับถ้าคุณเห็นโพสต์นี้แล้วเอากระเป๋าไปคืนน้องเถอะครับเอาเงินไปอย่างเดียวก็ได้แล้วเอากระเป๋าไปคืนน้องซาเถอะครับถ้าดูวงจรปิดจับได้คนที่เดือดร้อนจะเป็นท่านจริงๆงานไว้อาลัยคืนสุดท้ายของแตงโมเป็นงานที่มีแต่ความโศกเศร้าเสียใจไม่น่าจะมาขโมยกันไปแบบนี้นะครับน้องใบเตยอาสยามเจ้าของกระเป๋าเคยให้ความสุขคนไทยมาทั้งประเทศแล้วท่านอย่าทำแบบนี้เลยครับ